สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบ้านดวงรายการที่รวบรวมสุดยอดหมอดูมากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ทาง M Media Channel Asia ช่องที่16แห่งนี้ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์จัสซ่าเครื่องดื่มโซดากลิ่นผลไม้ที่ให้การสนับสนุนในคลิปนี้พบกับผมสินแสอูอู่ทองอู่น้ำที่จะมาพูดคุยกับท่านผู้ชมด้วยเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ทางด้านของโหราศาสตร์ดวงจีนครับในคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ของท่านที่มีนักษัตรที่เกิดในปีขานครับผมนะแต่ว่าเป็นการพยากรณ์แค่ครึ่งปีนะครับผมคือไม่เกินถึงวันที่6สิงหาคม2560ปีละกาในปีนี้ครับผมก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าปีขานนั้นนะครับผมเป็นอย่างไรปีขานตามศาสตร์ดวงจีนครับผมนะจัดว่าปีขานเป็นธาตุไม้ครับผมแล้วก็มีพลังเป็นหยางหมายความว่าเป็นต้นไม้ต้นใหญ่ๆเช่นต้นสัตว์ต้นขนุนอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับผมนั่นแหละครับเขาเรียกว่า เป็นต้นไม้ใหญ่นะครับผมอย่างกับธาตุไม้ที่เป็นของปีขานนั่นแหละครับผมนะแล้วก็อุปนิสัยของคนที่เกิดปีขานเป็นอย่างไรบ้างนะปีขานก็คือเสือนั่นเองนะครับผมนะอุปนิสัยของคนที่เกิดปีเสือครับนะก็จะมีความเป็นอย่างไรกล้าหาญมี power มีอำนาจนะครับผมเข้มแข็งนะเชื่อมั่นในตนเองสูงนะแต่สปอร์ตไหมสปอร์ตถ้ารักกันชอบกันสปอร์ตใจกว้างเลยนะครับผมถ้าเขาเห็นคุณอยู่ในสายตาเขาก็สปอร์ตกับคุณนะครับผมแล้วก็คนปีขานะยังชอบการผจญภัยนะครับคนปีขานจะไม่ชอบอยู่นิ่งครับผมนะเหมือนกับว่าคนปีขานะจะมีตำราพิชัยยุทธอยู่ในประจำตัวของตัวเองนะตำราพิชัยยุทธนั้นเรียกว่าตำราเรียกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนั่นแหละครับคือคนปีขานครับผมนะทีนี้เรามาพูดกันถึงว่าคนปีขานเนี่ยนะตามปฏิทินจีนนะครับผมให้ความหมายว่าคนที่เกิดในปีขานตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์ของปีขานนะครับจนกระทั่งถึงวันที่3กุมภาพันธ์ของปีเถาะตามปฏิทินจีนเขาจัดว่าท่านนั้นเป็นคนที่เกิดปีขานนะครับท่านนั้นเป็นคนที่เกิดปีขานนะครับแล้วคนปีขานล่ะจะไปถูกชะโลมสมพงกับใครนะครับคนปีขานนะครับจะเรียกว่ามีคู่บัดดี้นะครับเห็นคุยกันรู้เรื่องดีนะครับผมกับคนที่เกิดปีกุลนะครับนอกจากคนปีกุลแล้วมีมะเมียนะครับปีจอนะครับเขาเรียกว่าสามสมพงนะครับผมก็มีขานมีมะเมียและมีจอที่เป็นคู่บัดดี้คุยกันรู้เรื่องนะครับยืมเงินยืมทองกันได้ดีด้วยให้ความเกื้อหนุนสนับสนุนกันด้วยดีนะครับผมนะครับนี่คือเรียกว่าของคนปีขานนะครับแล้วก็ยังดวงจีนน่ะศาสตร์ดวงจีนน่ะนะครับยังกินความหมายไปว่าวันที่เป็นขานเดือนที่เป็นขานปีที่เป็นขานนะครับที่เป็นเป็นเรียกว่าเป็นเดือนเดือนกุลนะครับผมเดือนกุลจีนนะครับผมนะตามไปจีนครับเดือนกุลจีนเดือนที่เป็นเดือนมะเมียจีนนะครับเดือนที่เป็นเดือนจอจีนนะครับหรือง่ายๆถ้าเทียบเป็นสากลนะครับผมนะถ้าเป็นสากลก็ง่ายๆครับผมเดือนที่สมพงกับคนปีขานได้แก่เดือนมิถุนายนนะมิถุนายนตุลาคมพฤศจิกายนนะครับมิถุนาตุลาพฤศจิกายนเป็นเดือนที่ส่งเสริมให้กับคนที่เกิดปีขานนะเพราะฉะนั้นเราจึงเลือกเฟ้นเลิกงามยามดีในเดือนนี้ในเดือนมิถุนายนตุลาคมพฤศจิกายนเนี่ยให้กับคน
ที่เกิดปีขานสำหรับการขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานงานออกรถใหม่หรืองานที่เป็นมงคลโอเคหมดเลยครับผมนะฮะทีนี้มาพูดถึงเดือนที่เป็นเดือนชงนะครับผมคนปีขานไม่ถูกโฉลกกับคนปีอะไรคนปีขานครับผมไม่ถูกโฉลกกับคนปีวอกครับผมนะและก็มาถึงประเด็นสำคัญละคนปีขานดวงจะอับในเดือนพฤษภาคมเพราะอะไรครับเพราะเดือนสปาเพราะคนปีขานเนี่ยเฮงกับมะเสงคนปีขานไห่กับมะเสงสองเด้งเลยครับผมทั้งเฮงทั้งหายในเดือนเดียวกันเลยในปีเดียวกันเลยนะครับผมเรียกว่าเจ็บก็เจ็บหนักกระอักเลือดเลยนะถ้าสำเร็จก็เรียกว่าหลั่งเลือดขึ้นบัลลังก์นะครับผมเพราะฉะนั้นท่านใดที่เกิดปีขานนะครับถ้าหากว่าเป็นเดือนที่เรียกว่าพฤษภาคมเข้ามาก็ขอให้ท่านระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับในขณะเดียวกันน่ะเดือนที่เป็นเดือนชงอ่ะเขาเรียกว่าเดือนวอกเดือนวอกนั้นก็คือเดือนสิงหาคมนั่นเองนะสิงหาคมกับพฤษภาคมอ่ะสองเดือนนี้ท่านจะขับรถขับลาไปไหนเดินทางข้ามถนนนะจะออกไปทำงานตรวจตาฟืนไฟนะประตูปิดดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยกล้องน้ำปิดดีแบบปลั๊กไฟถอดออกมาดีหรือเปล่านะกุญแจล็อกดีหรือเปล่านะครับต่างๆเหล่านี้แล้วก็พร้อมกันนี้ระวังของหายด้วยนะของหายของโดนขโมยหรืออะไรต่างๆเหล่านี้จะปัญหาที่ว่าเสียเงินโดยใช่เหตุนะครับเสียเงินโดยใช่เหตุนะก็อุบัติเหตุต่างๆเนี่ยก็ทุกๆปีเลยนะครับผมทุกๆปีของคนปีขานนะครับที่เดือนพฤษภาคมเวียนมาถึงทุกๆปีที่เดือนสิงหาคมเวียนมาถึงนั่นแหละครับคนปีขานจะต้องระมัดระวังตัวเป็นกรณีพิเศษนะครับข้ามถนนใช้รถใช้ลาระวังเรื่องปากเสียงนะครับสมัยนี้นะครับท่านเชื่อไหมเด็กวัยรุ่นน่ะ17ปี18ปี19ปี20ปีอ่ะยังไม่รู้เรียนสาทำร้ายเราได้นะแค่อะไรแค่สบตาแค่มองตาหรืออะไรเข้าใจผิดนิดนึงอ่ะโดนตามอัดถึงที่เลยนะครับผมอันนี้น่ากลัวครับนี่จำรับว่าน่ากลัวนะเพราะฉะนั้นน่ะนะท่านใดที่เกิดปีขานนะครับผมนะผมก็มีเรื่องดีๆมาแจ้งให้ท่านทราบว่าคนปีขานนะถ้าเป็นไปได้นะครับนะตามสไตล์ของสินแสอู่อู่ทองอู่น้ำอยู่แล้วจัดให้ทุกปีต้องไปไหว้เทพไฉสิงเอี๊ยะเทพเจ้าโชคลาภประทานโชคดีประทานเงินทองความรักอะไรต่างๆเนี่ยดีมาตลอดแต่มีเทพอีกองค์นึงนะครับที่จรมาที่เหมาะกับท่านปีขานที่เกิดปีขานในปี2560ปีรากาในปีนี้แนะนำให้ท่านไปไหว้องค์เทพองค์นี้เลยครับไม่ทราบว่าเคยได้ยินหรือเปล่าตัวเหล่าเอี๊ยะตัวแปลว่าใหญ่ครับผมเหล่าเอี๊ยะแปลว่าเทพองค์ใหญ่นะตัวเหล่าเอี๊ยะสถิตอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อเสือครับผมหรือตามหัวเมืองต่างๆนะในตามต่างจังหวัดก็มีเทพองค์เทพนี้องค์เทพตัวเหล่าเอี๊ยะนะครับเทพตัวเหล่าเอี๊ยะเนี่ยเป็นเทพที่มีกิตติมศักดิ์เป็นเทพที่มีสูงศักดิ์นะครับผมนะเป็นเทพที่มียศศักดิ์ใหญ่จึงได้ตำแหน่งว่าตัวแปลว่าใหญ่ครับตัวเหล่าเอี๊ยะนะครับผมเทพองค์นี้นะเก่งทางด้านไหนเก่งทางวิชาปราบมารปราบสิ่งที่อับปะมงคลอะไรต่างๆเนี่ยปัดออกไปได้ดีมากนะองค์เทพตัวเหล่าเอี๊ยะแต่ว่าเทพองค์เทพตัวเหล่าเอี๊ยะเนี่ยมีความพิสดารล้ำลึกอยู่อีกอย่างนึงเทพตัวเหล่าเอี๊ยะองค์เนี้ยชอบคนที่ทำมาค้าขายชอบคนที่ค้าขายชอบคนที่รักการทำมาหากินเพราะฉะนั้นท่านใดที่ไม่ได้เกิดในปีขานก็เป็นไปได้ก็ถือโอกาสวันนี้พรุ่งนี้อะไรต่างๆเหล่านี้นะวันดีนะครับผมนะ
เลือกไปเดินห้างสักหน่อยนึงไปที่ศาลเจ้าพ่อเสือไปกราบไปไหว้องค์เทพตัวเหล่าเอี้ยนะครับผมเพราะเทพตัวเอี้ยจริงๆใจกว้างมากนะครับนะแล้วก็โดนจิตโดนใจดังด้านการค้าได้มหาศาลนะครับผมนะก็เรียกว่าประสบความสำเร็จกันมามากมายเทพองค์นี้ฤทธิ์เยอะตัวเหล่าเอี้ยนะครับผมนะที่ไหนเหรอศาลเจ้าพ่อเสือเสาชิงช้าครับท่านนะครับหรือตามหัวเมืองต่างๆก็ได้นะครับผมนะก็ท่านที่ไปสักการะมากับผมสินแสอูอูทองอูน้ำก็ขอกราบคารวะขอให้ท่านเฮงเฮงเฮงครับผมนะทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันคำพยากรณ์นะครับผมนะการพยากรณ์นะครับของคนที่เกิดปีขานในปี2560ปีละกานะครับในปีนี้นะครับเป็นการพยากรณ์นะครึ่งปีแรกนะครับตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์2560จนถึงวันที่6สิงหาคม2560ครับนะครับนะในครึ่งปีแรกนี้มีเทพอยู่2องค์ที่โคจรเข้ามานะครับในดวงชะตาของท่านที่เกิดปีขานเทพองค์หนึ่งเป็นเรียกว่าเทพเสียกัวนะเทพองค์ที่2นะครับผมเป็นเทพเรียกว่าเจียกัวนะเป็นเรียกว่าขัดกันอยู่นิดนึงนะเพราะอะไรเพราะเทพเสียกัวเป็นเทพที่จะนำความคิดกัดกุ้มใจมีปัญหามาปิดบังอะไรต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับผมนะอันนี้เรียกว่าเทพเสียกัวเป็นดาวกุ้มใจเป็นดาวกุ้มใจนะครับแต่เทพเจียกัวเป็นเทพส่งเสริมแต่มีดีมีไม่ดีมาก่อนหมายความว่าในปีนี้มีสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาก่อนแต่หลังจากกลางปีหลังสิงหาคมเป็นต้นไปก็จะมีสิ่งดีๆมาชดเชยให้กับท่านที่เกิดปีขานนะครับผมนะพูดถึงคนปีขานเนี่ยนะกับผมก็อดเป็นห่วงเป็นใยอยู่ไม่ได้อยู่เหมือนกันแต่ท่านใดที่เกิดปีขานในดวงชะตาของท่านน่ะมีไฉของมีเกิดคือหมายความว่าเกิดมาเนี่ยก่อนมาจุติในท้องของคุณแม่เนี่ยก็หอบเอาหีบสมบัติมานะครับผมนะหอบเอาหีบสมบัติมานะครับนั่นเรียกว่าชัยโคละชัยโคเซฟตู้เซฟอันเนี้ยอนุภาพมากพ่อแม่ถึงแม้จะเป็นปุถุชนธรรมดายากจนนะครับผมหาเช้ากินค่ำแต่ท่านใดที่มีชัยโคสถิตอยู่ในตัวของท่านปรากฏว่ามีบ้านช่องอย่างต่ำสองหลังขึ้นไปนี่แหละครับคืออนุภาพของชัยโคอีกอันหนึ่งที่ว่าโอ้ซื่อสัตย์มากเลยคือดาวเพียงใช้และดาวเจียใช้ท่านใดไม่ว่าชายไม่ว่าหญิงนะครับผมที่มีได้ดาวเทพเพียงใช้มีดาวเทพเจียใช้สถิตอยู่ในตัวท่านก็สามารถผ่านพ้นมรสุมที่ว่าไม่ดีไม่ดีปรากฏว่าคนที่เกิดปีขานฉันก็จะบ่งบอกว่าฉันไม่คิดว่ามันไม่ดีไม่คิดว่าจะไม่ดีอะไรเลยก็โอเคนะโอเคนะแต่ท่านที่ในดวงชะตาเกิดอ่ะชายโคไม่มีเพียงใช้ไม่มีเจียใช้ไม่มีไอ้ที่ผมลงคำว่าใช้ใช้เนี่ยนะก็คือโชคลาภนั่นเองอ่ะคือหมายก็ว่าดวงชะตาเกิดอ่ะไม่มีเองอาจจะต้องมีเก่งแต่ว่าเก่งอย่างเดียวมันไม่พอครับผมมันต้องมีเองด้วยครับผมนะต้องมีเองด้วยเพราะฉะนั้นดวงชะตาท่านใดอ่ะมีเพียงใช้มีเจียใช้ก็ขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยแสดงว่าท่านนั้นมีดาวเฮงนะและดาวเฮงนี้จะไปออกอิทธิฤทธิ์ปฏิหารจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองได้เมื่อไหร่ดวงจีนสามารถบอกท่านได้ดวงจีนสามารถบอกท่านได้ครับผมนะดวงจีนสามารถบอกท่านได้โดยการตรวจดวงชะตาง่ายๆแค่นั้นเองนะครับผมช่วงไหนดีช่วงไหนอับเฉาดวงจีนมีคำตอบให้กับท่านนะครับนะเพราะฉะนั้นท่านใดที่ติดตามคลิปของกระผมสินแสอูอูทองอูน้ำนะครับลองให้โอกาสตัวท่านลองให้โอกาสตัวผมเรามาคุยกันนิดนึงก็จะเป็นประโยชน์กับท่านนะครับผมนะทีนี้มาพูดถึงว่าใน
รอบปีนี้นะครับท่านที่เกิดปีขานนะก็จะหมายถึงท่านที่มีอายุครบรอบ19ปี19ปี31ปีนะ19ปี31ปีบวกอีก12ปีก็คือ43ปี43ปีบวกอีก12ปีก็คือ55ปีไม่ผิดพลาดนะนะก็ท่านที่มีอายุครบรอบดังกล่าวนั้นนะก็เป็นคนที่เกิดปีขานนั่นเองนะครับผมก็ในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยก็จะเป็นการทำงานของดาวเทพเสียกลัวที่ส่งผลแรงมาในทางที่ไม่สู้ดีนะครับผมไม่สู้ดีนะครับจึงส่งผลทำให้ดวงชะตาของท่านเนี่ยหน้าที่การงานนะครับผมก็จะรู้สึกได้เลยว่าการค้าลดลงว่ะออเดอร์หายไปว่ะค้าขายเปิดเครื่องแปลกมากเลยลูกค้าแอบหนีไปสั่งกับคู่แข่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็ทำให้เกิดความเครียดขึ้นมาระดับหนึ่งบางคนก็เครียดหนักๆเลยนะเรียกว่าขาขึ้นคือขาขึ้นไปอยู่หน้าผากปวดหัวกุมขมับยกใหญ่เลยทีเดียวไม่ใช่ของล้อเล่นนะไอ้คำว่าขาขึ้นอันนี้นะก็ขึ้นไปอยู่หน้าผากเนี่ยเรียกว่าปวดเฮดปวดเสียเลยทีเดียวนะครับผมนะก็ขอให้ท่านเนี่ยใช้วิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสนะเป็นโอกาสอันดีนะครับที่ท่านจะได้หาทางปรับปรุงคุณภาพสินค้าปรับปรุงด้านการบริการต่างๆเหล่านี้นะครับผมนะภาพลักษณ์ของสินค้าป้ายโฆษณาของสินค้าที่ป้ายห้างร้านต่างๆเนี่ยน่าจะมีการปรับปรุงบ้างหรือยังนะในตัวอาคารออฟฟิศนะบ้านร้านเรือนร้านค้าที่ท่านอาศัยทำมาหากินอ่ะสมควรที่จะทาสีใหม่ไหมอะไรต่างๆเลยเนี่ยเป็นโอกาสอันดีที่ท่านจะได้พิจารณาปรับปรุงให้มันมีความสิวิไลขึ้นนะครับผมนะฮะก็การแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยนะส่วนท่านที่ไม่ได้เป็นเท่าแก่กินเงินเดือนเนี่ยนะก็ขอให้ท่านใจเย็นๆนะครับผมขอให้ท่านตั้งสติไว้ดีนะเอาใจใส่กับหน้าที่การงานขยันเป็น2เท่านะก็ปัญหาเหล่านี้หลายสิ่งหลายอย่างไม่ได้เป็นปัญหาของท่านเลยท่านไม่ได้สร้างปัญหาเลยแต่ว่าท่านบังเอิญน่ะจะต้องมาตามแก้ตามเช็ดตามถูปัญหาเหล่านั้นออกไปปัญหาที่ท่านไม่ได้แก้แต่ว่าท่านต้องเป็นคนสะสางปัญหานั้นนะครับผมภาษาจีนกลางเขาเรียกว่าเหินเว่ยชีเหินเว่ยชีแปลว่าไอ้ปัญหาเนี่ยผมไม่ได้สร้างปัญหานั้นผมไม่ได้ทำแต่คนอื่นเขาเรียกว่าท่านเป็นคนทำท่านเป็นคนสร้างปัญหาขึ้นมาแล้วก็ท่านก็ต้องมีหน้าที่มาแก้ปัญหาด้วยนี่แหละครับเหินเว่ยชีภาษาจีนกลางลึกซึ้งมากเลยนะครับผมนะก็ท่านใดที่ในรู้สึกว่าดวงอับเฉาต่างๆเหล่านี้นะครับก็กับผมก็ขอแนะนำท่านง่ายๆนิดเดียวครับผมเทศก็ไหว้แล้วนะครับทำบุญก็ทำบุญแล้วต่างๆเหล่านี้นะมีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกท่านแล้วก็ใช้ได้ดีมากเลยเลิกงานเสร็จนะครับเมื่อรู้ตัวว่าดวงอับเฉาดวงไม่ดีขับรถขับลาก็ระมัดระวังขี่มอไซค์ก็ระมัดระวังนะครับผมกลับบ้านอาบน้ําอาบท่าอยู่กับลูกอยู่กับเมียนะครับผมกลางคืนขอเวลาสัก20นาที30นาทีนะครับผมนะทําสมาธิจิตใจนิ่งนะครับผมนะนั่งสวดมนต์นั่งภาวนานั่งสวดมนต์นะครับผมนะนั่งสวดมนต์นั่งสวดมนต์แล้วก็ภาวนานะคาถาบทต่างๆเนี่ยในบ้านของท่านที่มีคาถามนต์คาถาต่างๆนำมาท่องนำมาสวดนำมาให้เป็นประโยชน์นำมาให้คุ้มครองดวงชะตาของท่านจะช่วยได้เยอะครับผมนะก็อันนี้ก็คือด้านหน้าที่การงานผ่านไปนะครับผมด้านการเงินเป็นอย่างไรล่ะด้านการเงินก็อย่างที่เราท่านทราบกันอยู่ว่าครึ่งปีแรกนี้ดาวเสียกลัวเป็นดาวกุ้มใจทำงานรุนแรงสั้นเหลือเกินล่ะครับผมเมื่อดาวอิทธิฤทธิ์ของดาวเสียกลัวทำงานรุนแรงส่งความเครียดส่งปัญหาให้ท่านเยอะแยะนะเพราะฉะนั้นในครึ่งปีแรกท่านที่คิดอยากจะลงทุน
ก็ขอความกรุณาอย่าเพิ่งลงทุนครับผมนะสต็อปไว้ก่อนพิจารณาใหม่พิจารณาแล้วพิจารณาอีกครับผมนะศึกษาอีกหลายหลายครั้งอีกหลายหลายรอบอีกหลายหลายตลบนะครับผมรู้อยู่แล้วหรือรู้มาแค่นี้ถามผู้รู้ให้เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับผมเผื่อท่านจะไม่ผิดพลาดนะไม่ลงทุนผิดพลาดนะก็โดยสรุปง่ายๆว่าในครึ่งปีแรกจริงๆแล้วไม่ควรลงทุนนะครับแล้วการเงินเนี่ยมีโอกาสติดขัดไหมมีสิครับการเงินบางท่านไม่แข็งแกร่งการเงินก็มีโอกาสติดขัดนะติดขัดถึงขนาดต้องวิ่งหาเงินหาเงินจากก๊อกหนึ่งหาเงินจากก๊อกสองหาเงินจากก๊อกสามมาโปะนู่นโปะนี่โปะไปโปะมาครับผมนะการที่จะหาคนที่มาช่วยเหลือทางด้านการเงินการทองต่างๆเนี่ยท่านก็ต้องไปหาคนที่ว่ามีน้ำใจกับท่านนะที่พอจะช่วยท่านได้นะครับผมนะก็ดีสุดนะครับใช้จ่ายก็ประหยัดนะก็คือเรื่องงานกลับบ้านพักผ่อนอยู่กับบ้านอยู่กับคุณพ่ออยู่กับคุณแม่นะอยู่กับคุณลูกคุณเมียนะแล้วก็ใช้จ่ายก็ประหยัดขึ้นนะครับผมแต่ท่านใดนะครับที่ทำงานเป็นประจำทำงานประจำนะมีเงินเดือนนะช่วงนี้ถึงแม้ว่าภาวะการเหตุการณ์ไม่ดีบีบบังคับอึดอัดท่านอย่าเพิ่งไปย้ายงานนะครับผมอย่าเพิ่งไปย้ายงานนอกจากว่าท่านจะได้อานิสงส์เงื่อนไขดีๆจากที่อื่นจริงๆชัวร์ๆจริงๆท่านจึงจะงานย้ายงานได้นะครับผมไม่ใช่ว่าย้ายงานนี้เสร็จแล้วก็อยู่บ้านตกเบอร์ตกยุ่งนะครับผมอันนั้นก็ลำบากครับใหญ่เพราะคนเราต้องกินต้องใช้ทุกๆวันนะครับผมนะก็คืออย่าไปย้ายงานนะครับอย่าไปลงทุนในช่วงนี้นะครับผมนะด้านความรักมาแล้วครับท่านความรักท่านที่เกิดปีขานนะครับสุภาพสตรีนะครับที่เป็นโสดนะครับก็เรียกว่ากลางปีนี้เป็นต้นไปไม่ใช่ช่วงนี้นะกลางปีนี้ก็คือแบบว่าสิงหาคมเป็นต้นไปเนี่ยนะท่านจะได้พบกับคนรักนะมีได้พบปะคนรักคนที่น่าสนใจนะคนที่แบบปิ๊งๆนะนะเพราะอะไรเพราะปลายปีนี้หลังสิงหาคมนะเป็นต้นไปก็จะมีดาวเสน่หามาเยือนท่านนะแต่ตอนนี้ณตอนนี้ยังไม่ถึงสิงหาคมดาวเสน่หายังไม่เด่นชัดนักนะครับผมนะแต่มีสิ่งหนึ่งที่แน่ๆแหละครับไอ้คนโสดอยู่ได้คนที่ไม่โสดนะมีคู่ครองอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เป็นหน้าเป็นห่วงนะครับผมเพราะอะไรคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วอะช่วงนี้ดาวเสียกลัวก็ทำงานการเงินก็ไม่ดีการงานก็ไม่แฮปปี้ความรักก็ตามมาด้วยแล้วครับนะความรักก็เหมือนกับลิ้นกับฟันนะครับนะคนที่มีแฟนอยู่แล้วก็เหมือนกับว่าพูดจาต่างๆเนี่ยน้ำเสียงห้วนห้วนท่าทีคาแรคเตอร์ต่างๆอ่ะไม่น่ารักเลยนะครับห้วนห้วนอยากจะพูดกับเหมือนกับอยากจะพูดเหมือนกับว่าสื่อกันไม่เข้าใจพูดห้วนพูดไม่ยอมอธิบายให้ชัดเจนให้เข้าใจว่าท่านต้องการอะไรท่านชอบอะไรท่านไม่ชอบอะไรท่านต้องคุยออกมาให้ชัดเจนนะต้องใช้คำพูดให้เป็นประโยชน์นะครับผมนะแต่ว่าดาวช่วงนี้มันดาวไม่ดีทำให้หลายหลายท่านน่ะจิตใจไม่โสภานะการพูดจาก็เลยพูดจาไม่ค่อยเข้าหูเมื่อพูดจาไม่ค่อยเข้าหูความคิดความอ่านก็ไม่ลงรอยกันนะก็ชักเพราะฉะนั้นก็ผมก็ขอให้ท่านตั้งสติให้ดีๆนะช่วงนี้ดาวเข้ามาบดบังความสว่างสวยนะก็ขอท่านตั้งสติว่าช่วงนี้มีดาวนะเปรียบได้เหมือนกับมีดาวราหูเข้ามาแล้วครับท่านเมื่อท่านรู้ชะตากรรมมีดาวราหูเข้ามาในดวงชะตาในช่วงนี้ท่านก็ต้องทำอย่างไรท่านก็ต้องไม่เป็นทาสของดาวราหูใช่ไหมนะเราก็อย่าไปพลุสว่านนะครับผมแล้วพูดจาก็น้ำเสียงให้ดีนะยิ้มพูดคำยิ้มคำพูดจาพูดคำยิ้มคำให้มีความน่ารักนะครับเปลี่ยนแปลงวิธีการพูดใหม่ได้นะให้มีน้ำเสียงน่าฟังนะครับเหมือนตอนจีบกันใหม่ๆที่อะไรๆก็ดูดีไปหมดอะไรๆก็น่าฟังพูดจาน่ารักน่าฟัดประมาณนั้นเลยแหละครับผมนะก็ขอจบความรัก
ด้วยประมาณนี้นะครับก็เรียกว่านั่นแหละคือความรักนะครับผมทีนี้มาพูดถึงช่วงสุดท้ายนะครับผมนะก็ช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมก็ต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์จัสซ่าเครื่องดื่มโซดาน้ำผลไม้ที่ให้การสนับสนุนนะครับผมแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่กล่าวถึงไม่ได้เลยครับผมก็คือท่านผู้ชมนะครับที่ให้เกียรติกรุณาติดตามคลิปของกระผมสินแสอู่อู่ทองอู่น้ำนะครับผมนะก็ขอบคุณทุกท่านก็ขอให้ทุกท่านนั้นก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับผมประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานประสบความสำเร็จในหน้าในการเงินประสบความสำเร็จในความรักนะครับผมคิดสิ่งใดขอให้ท่านสำเร็จด้วยความสมปรารถนานะครับผมนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานและตัวกับผมสินแสอู่อู่ทองอู่น้ำนะครับกับผมไม่มีอะไรที่จะตอบแทนท่านหากท่านมีอะไรต้องการทราบนะเกี่ยวกับเรื่องดวงชะตานะครับผมนะเรื่องหงอเฮงนะครับผมนะเรื่องพวงจุ้ยครับผมเรื่องโหราศาสตร์ไทยนะครับรวมทั้งสำเนียงข้อความที่พูดภาษาจีนกลางเหล่านี้นะครับก็สามารถมาถามถ่ายกันได้ครับผมนะครับนะครับก็เราก็เดินทางมาทางสายนี้นะครับอะไรๆก็ทำให้เป็นนะครับนอกจากดูเปิดเผยดวงชะตาอย่างเดียวนะครับผมนะเปิดเผยว่าโชคลาภของท่านอยู่ตรงไหนมุมไหนทิศไหนนะสีของเสื้อผ้าของท่านถูกฉลองของท่านlucky number lucky color คือสีอะไรนะครับสิ่งเหล่านี้เรามีคำตอบให้ท่านนะครับผมก็หวังใจว่าจะได้มีโอกาสรับใช้ท่านนะครับผมก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็มีปัญหาหรืออยากจะให้ผมได้รับใช้ก็กรุณาโทรมาได้ที่เบอร์089 340 3857นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามครับก็กราบขอบคุณทุกท่านครับโชคดีครับเฮงๆครับ